ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่เข้ารายการสายหน่อยนะคะเพราะว่าลูกหลานกลับบ้านค่ะทารากลับบ้านในโครงการที่พวกเราเชื่อมั่นว่ามนุษยชาติเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดในโลกใบนี้เราก็มีลูกหลานกลับมาช่วยวางแผนว่าเราจะทำสิ่งที่เราคิดว่ามนุษย์ที่พิเศษสุดควรทำคือการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ในช่วงวิกฤตการณ์ของโควิดก็มีข่าวลือมากมายที่บอกว่าเราก็จะมีเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งจะมาล้างโลกล้างเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษยชาติแต่คุณแม่กลับรู้สึกว่ามันมาเพื่อให้มนุษยชาติแข็งแรงเราต้องมีชีวิตที่จะอยู่กับโลกอย่างที่เป็นนักสู้แล้วก็สู้ให้เป็นเขาก็เป็นหน่วยหนึ่งของการต่อสู้ในงานของธรรมนิเทศนะคะคุยกับเขาหน่อยเมื่อเช้าเขามาถ่ายกันแต่เช้าแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้เป็นวันที่เหมือนพายุจะเข้ามันก็เลยได้ซีนหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนไม่มีแสงแดดแต่ว่ามันมีความเย็นมันมีความร่มแล้วมันก็เย็นเป็นประโยชน์อย่างไรพี่ต่อมาทำอะไรอ่ะจ้าวันนี้พาลูกหลานกลับบ้านพาลูกหลานกลับบ้านพาน้องๆกลับบ้านมาในโอกาส15ปีพระยตารากลับบ้านก็เลยต้องการทำหนังหนึ่งตัวที่เล่าเรื่องราวของพระยตาราว่าทำไมถึงพวกเราชุมชนเสถียรธรรมสถานและคนทั้งโลกถึงศรัทธารวมถึงส่งผลอะไรต่อชีวิตผู้คนในความศรัทธานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักปฏิหารและก็การภาวนาท่านหลายๆคนที่รู้จักพระองค์ท่านชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะเล่าเรื่องราวผ่านภาพพวกนี้ในฐานะผู้กำกับเนี่ยทำไมไว้ใจไม่ไว้ใจหรอกไม่นะคะเด็กๆพวกนี้อยู่เห็นเป็นทุกอย่างของพระองค์ท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าเราต้องการนำเสนออะไรว่าวันนี้มี 3-4 กล้องนะคะมีโดรนมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกอะไรมากก็แค่บอกว่าอยากได้คุณแม่ยืนภาวนาเพราะเราเรื่องเนี้ยภาพเนี้ยจะบอกถึงความศรัทธาทำไมคุณแม่ถึงศรัทธาพระองค์ท่านพระองค์พญาตารามากเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ก็จะเล่าแล้วน้องๆก็จะถ่ายทอดได้เพราะน้องๆหนึ่งน้องๆเป็นลูกหลานของคุณแม่อยู่แล้วเป็นลูกหลานของพระองค์ท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ง่ายต่อการที่จะบอกแค่นี้แหละค่ะว่า15ปีตารากลับบ้านพวกเรากลับบ้านที่จริงก็เป็นการเลือกทีมที่ถูกนะคะเพราะว่าหลานๆเหล่านี้เขาอยู่กับเรามาก็20กว่าปีแล้วล่ะค่ะ25 26 27ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้คือท่านกลับบ้านเพราะมีพวกเขาด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้คุณแม่พูดไรเวอร์ไปหรือเปล่าไม่เวอร์หรอกค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่เวอร์ไปทำไมหรือว่าไม่จริงทำไมแต่การที่เรามองเห็นว่าหัวใจของแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หัวใจของแม่เนี่ยคือหัวใจของโลกเลยคันของแม่เนี่ยคือโลกเลยนะคะคันของแม่คือความปลอดภัยของลูกๆเลยฉะนั้นการที่เราได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความศรัทธาในหัวใจของแม่นะคะของหัวใจโพธิสัตว์คือแม่เนี่ยเหมือนโพธิสัตว์ในบ้านเลยแม่คือโพธิสัตว์องค์แรกของเด็กๆเลยของพวกเราทุกคนฉะนั้นคนหลายคนไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นแม่เพราะว่าไม่ได้เลือกลูกนะคะแต่ว่าการทำงานของเราเนี่ยเราเห็นผู้หญิงที่เลือกที่จะเป็นแม่แล้วเลือกที่จะมีลูกจนเมื่อเรามีลูกเราก็มีแม่ท่านก็กลับมาอยู่กับพวกเราในฐานะที่เป็นแม่ของจักรวาลด้วยซ้ำไปและเมื่อท่านมาอยู่กับพวกเรา15ปีในเสถียรธรรมสถานหนึ่งและแค่มาเสถียรธรรมสถานสองเนี่ยเพียงปีเดียวท่านยังมาถ้าองค์ขาวองค์เป็นองค์ต้นแบบนั้นก็เรียกว่าปีหนึ่งถ้าองค์นี้ก็ยังไม่ถึงปีนะคะหรือถ้าจะบอกว่าองค์ต้นแบบจริงๆมาที่นี่เนี่ยพระอาทิตย์ก็ส่งกรดนั่นหมายความว่าการที่พวกเราเนี่ยทำอะไรก็ตามขยับจิตของเราในเรื่องใดก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการภาวนาเป็นจิตตภาวนาเป็นความตั้งใจอย่างเป็นกุศลเป็นมหากุศลได้เนี่ยคุณแม่ว่านี่คือความพิเศษของมนุษย์จริงๆใครก็จับกล้องได้ใครก็เขียนบทได้ใครก็ตัดต่อได้แต่
แต่ใครเอาใจเข้ามาทำงานนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อการปฏิบัติต่อหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์คนทำก็จะรู้คนทำก็จะรู้ว่าทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นฝีมือพวกเขาเนี่ยเขาทำงานระดับพรีเมียมได้อยู่แล้วไม่ได้สงสัยนะคะแต่ทำด้วยกตัญญูทำด้วยการระลึกถึงพระคุณของแม่เนี่ยมันก็ได้ชื่อว่าตารากลับบ้านเอาตารากลับมาอยู่ในใจของเราจะกี่ปีกี่ปีนะคะแม่ก็อยู่ในใจเราทีนี้ลองฟังเขาหน่อยว่าเขาจะทำได้ไหมทำได้ไหมจ๊ะได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับทุกคนแนะนำตัวเองหน่อยสิจ๊ะลูกใครจ๊ะครับโอครับลูกแม่แอลครับลูกแม่แอลต่อไปจ้าทุกคนจะรู้จักดีต้องครับลูกแม่ตายครับลูกแม่ตายแม่ตายทำเทียนหมื่นดวงเลยนะชีระครับลูกแม่กนกครับชีนี่ครับผมโมเล่ครับเป็นอาสาสมัครครับที่เข้ามาตอน SOS ครับจ้ะอ้าวล่ะก็เดี๋ยวจะมี2คนไปแอบทำนะตถาตาลูกแม่บุญรอดนะคะแล้วก็น้องเพลงนะคะลูกแม่ต่ ตอและลาเต้ค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเร็วไปเร็วแต่ว่าเก็บบันทึกไว้นะคะว่าพวกเราจะทำอะไรกันในวันนี้แผนการทำงานเขาก็จะเก็บรายละเอียดของการเติบโตในหุบเขาโพธิสัตว์ส่วนวันนี้ค่ะคุณแม่ก็มีเกอร์ซึ่งยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะวันนี้เราจะยกเกอร์ก็คือที่พักของมองโกเลียคือพระอริยทาราองค์กลับบ้าน15ปีเนี่ยท่านมีถิ่นฐานอยู่ที่มองโกเลียในแผนที่โลกเนี่ยนะคะก็ต้องกลุ่มของแบบเป็นต้องบอกว่ามันเป็นความไม่บังเอิญเพราะว่าบริเวณที่เป็นกำเนิดของท่านคือกลุ่มที่ชนเผ่านะคะชนเผ่ามนุษย์ชนเผ่าก็มีของเราเนี่ยก็มีมนุษย์ชนเผ่าก็มีปาปากยอแล้วก็มีที่โป่งลึกบางกอยแล้วก็มีที่สองพี่น้องนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มชนเผ่าที่พวกเราก็สนิทสนมนะคะเมื่อท่านกลับมาเนี่ยกะเหรี่ยงโบก็เป็นเหมือนหม้อข้าวของเราเลยอ่ะเราก็ออกไปบิณฑบาตที่กะเหรี่ยงโบก็ท่านก็ดูแลนะคะจนวันที่ท่านกลับบ้านครบ15ปีเนี่ยเราก็จะจัดงานใหญ่ที่นี่และที่เสถียรธรรมสถาน1คือทั้งกรุงเทพทั้งที่นี่ก็หวังว่าโควิดน่าจะทำให้เราได้เดินทางตอนนี้อย่ากลัวนะคะถึงแม้คุณแม่จะอยู่ที่เพชรบุรีพรุ่งนี้จะไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกนะรู้ว่ามาปลอดภัยไปปลอดภัยก็วันนี้เราก็จะลองสร้างบ้านเดี๋ยวเผื่อตอนเย็นเราก็จะเห็นเดี๋ยวเขาจะเทปูนกันแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็จะเอาเกอร์ก็คือที่พักของคนมองโกเลียน่ะเข้ามาได้ทันพอดีในวันวิสาขบูชานี้ก็ถือเป็นการถวายเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยก็อยากให้ติดตามรายการของเราเดี๋ยวคุณแม่จะต้องลุกไปชี้ที่จะวางเกอร์ตรงบริเวณของทาราฟาร์มแล้วล่ะค่ะติดตามคุณแม่ไปก่อนนะคะส่วนเด็กๆก็มากันตั้งแต่ตี5เดี๋ยวให้ไปพิจารณาอาหารนะจ๊ะนะคะในวันพรุ่งนี้วิสาขะมีสวดมนต์มีอะไรกิจกรรมออนไลน์อะไรบ้างคะคือเราก็จะเป็นการปฏิบัติบูชานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือการปฏิบัติได้ใน5วิธีที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมนะคะก็คือมีการสาธยายมนต์มีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมมีการใคร่ควรธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันเจอโควิดเราก็ไม่ได้ให้คนโดยทั่วไปที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ส่วนใหญ่ที่มาแล้วไปอยู่กับพวกเราเนี่ยก็คือคนที่ปลอดภัยงั้นก็ดูการถ่ายทอดที่จะสวดมนต์ไปกับพวกเราตั้งแต่ตี5นะคะแล้วก็จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งวันเราก็จะถ่ายทอดในทุกเรื่องและการยกต้นโพซึ่งใหญ่นะคะณบริเวณที่ร้อนแรงที่เราผมที่เราอยากให้ทุกท่านได้มีส่วนส่งใจมาปฏิบัติกับเราค่ะแล้วก็อย่าลืมดูนะคะการแต่งคำวิสาขะ
บุญมีดิถีเพนโดยดร.เพชุภาก็พี่ต่อก็ตัดต่อเรื่องราวของหุบเขาเนี่ยออกไปแล้วก็แชร์ได้แบ่งปันกันได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณยายจะเดินต่อไปเลยนะพวกเราจะได้ไปกินข้าวจ้ะก็เดี๋ยวทีมนี้เขาจะต้องเก็บทั้งหมดค่ะก็เป็นโอกาสที่ตอนนี้กี่โมงจ้ะตอนนี้กี่โมง 7:58 ยังมีเวลาหน่อยเดี๋ยวยายไปเก็บไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราต้องบอกกับทุกท่านตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าฟ้าฝนเป็นใจเขาบอกว่าฝนจะตกใหญ่คุณแม่ก็อยากให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเจอฝนแรงๆที่เป็นแบบน้ำเต็มบ่อเลยอ่ะบ่อมังกรเต็มเลยนะคะต้องหลบหรอกเพลงมาเธอลาเต้ไม่ได้เป็นกังวลกับยายเพลงเป็น ISV เดี๋ยววันนี้นะนอกจากเลี้ยงลาเต้แล้วจ้ะเดี๋ยววันนี้ช่วยแม่เขาเก็บเลี้ยงหมาเป็นหมูเลยอ่ะบ้านเนี้ยค่ะลาเต้อย่าไปเห่าเขาได้เขาเจ้าถิ่นนะหายใจแบบแรงเชียวเดี๋ยวบอกสมชายไปรอที่ทาราฟาร์มเลยโอ้นี่เป็นควันหรือเป็นหมอกอะลูกหมอกเหรอจ๊ะหมอกตอนเช้างดเมื่อกี้นี่โดนก็น่าจะเห็นสิเนี่ยคิดว่าต้นโพจะอยู่ตรงนั้นแหละอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมองเห็นเลยค่ะก็วันนี้เราจะไปถึงพี่หมอนุ้ยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชี้แล้วเราก็กลับไปที่ไปดูบทธรรมเดี๋ยวเราก็ดูเรื่องเวลาเพราะว่าวันนี้เราเข้าสายเนื่องจากว่าเข้าบินโดนกันนะคะดูเด็กๆเขาก็ทำงานพี่ต่อเป็นผู้กำกับพระราชาในนิทานนะคะก็ลองดูตถาตาเมื่อกี้ไม่เข้าไปในรายการน่ะตกลงยังไม่ไปเป็นทหารเหรอลูกสองเดือนครับยายกรกฎาคมอ๋อก็ช่วยยายก่อน2เดือนนี้แต่ไปเป็นทหารน่ะดีแล้วกลับมามีวินัยเนี่ยมาช่วยยกท่อเนี่ย ไปค่ะหัวเราะท่อนี้ก็เป็นท่อที่จะเป็นกุฏินะคะต่อไปเราก็ให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าอะไรที่อื่นทำไม่ได้สะใจดีก็ทำได้อ่ะค่ะคุณแม่ก็ถามเขาว่าตกลงจะเอาไม่เกินเนี่ยเขาบอกอะไรที่เขาสร้างไม่ได้คุณแม่เอามาก่อนเดี๋ยวมันก็สร้างได้เองแหละก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้ทุกคนได้เห็นกำเนิดเห็นการเดินทางนะคะเห็นกำเนิดของ องค์ท่านซึ่งตอนนี้กลุ่มสื่อกลุ่มนี้เขาเป็นวิดีโอใช่ไหมเดี๋ยวมีกลุ่มหนังสือค่ะเอาไปทางด้านนี้เลยไปล้อมทางด้านเดี๋ยวก็ทยอยตามกันมาล่ะค่ะตอนนี้คุณแม่นะเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติเดี๋ยวให้เข้ามาบินโดนแถวๆนี้จะเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นพันดอกเลยนะกุหลาบเนี่ยคือคุณแม่ยังไม่ตัดยังปล่อยก่อนปล่อยให้เป็นความสวยงามนะคะเพื่อจะทำให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของพวกทีมเวิร์คของเราอันนี้ค่ะคือฝีมือเดี๋ยวช่วยตามให้เข้ามาบินโดนตอนนี้ก็ได้นะนี่พันดอกนะที่เห็นเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ยเก็บทุกเม็ดเลยนะแม้กระทั่งทำเรื่องที่เป็นบูงาแล้วด้วยคือเล่าให้คุณแม่ฟังแล้วก็เอ็นดูมากเลยเอาไป30ต้นนะ50ต้นประตูกะของแนนเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ดูค่ะดูหยดน้ำที่เห็นอยู่คือฝีมือคุณแม่ยังมองอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอยู่เราไปเพราะว่ามันกลมไม่ต้องหลบล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันบอกได้เรื่องเดียวกันมันไม่ใช่คนละเรื่องก็ให้ทุกคนได้ฝึกใช้การกล้าตัดสินใจนะคะกล้าที่จะดำเนินงานแบบมีพลังที่จะทำใ
คือมันมองแล้วเนี่ยมันก็จะเหมาะแหละอันนี้ก็จะเป็นเชฟเทเบิลไปหลบหลบอยู่ทางโน้นเวลาเรามองที่มองโกเลียเนี่ยมันอยู่ทุ่งหญ้าเลยเรียบเรียบเลยไม่ต้องหลบเลยแล้วก็เลี้ยงม้าอยู่ข้างหน้าโดยที่มีนมม้าเนี่ยเขากินนมม้ากันนะที่มองโกเลียเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดเลยแหละนมม้าเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจเลยเนี่ยอันนี้ต้องช่วยกันเต็มที่ต้นนี้ส่วนพวกนี้มันปักไปทั่วๆอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องฝึกให้คนรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือความรอดยังไงถึงเรียกว่ารอดนะคะอันนี้ค่ะก็ต้องมีความเชี่ยวชาญต้องลงไปในรายละเอียดรีบก็ไม่รอดลนก็ไม่รอดแต่ตอนนี้เราอาจจะเป็นข้อดีของโควิดที่เรามีโอกาสได้อยู่นิ่งๆ นะคะกับกายใจของเราแล้วก็ได้มองเห็นทุกอย่างอย่างใคร่ครวญแล้วก็ทบทวนค่ะก็คิดว่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ7เมตรนะคะให้ดูจะสามารถเอาแผ่นปูนมาได้เลยคือมองตรงนี้แหละค่ะมองตรงไหนว่างก็เอาตรงนั้นที่มันไม่เกี่ยวกับรถที่จะขนบ้านท่อเข้าแล้วกันเนาะนี่แหละให้ออกมาจากบ้านแล้วก็สามารถเพราะตรงนี้มันก็จะต้องปรับนิดหน่อยอันนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะตรงนี้ถ้าลงมาตรงกลางเลยมันก็จะมีอันนี้ตรงนี้แหละตรงชาติ7เมตรแล้วเราก็เริ่มโดนไม่ต้องเอารถเข้าเพราะอันนี้ไม่โดนบ้านท่อยังไงก็ไม่โดนบ้านท่อต้องถมถนนนี้แล้วก็ตัดข้อควายไปขึ้นหนึ่งก็ใช่ก็ตรงนี้ไม่โดนแล้วตรงนั้นก็จะเป็นกุฏิที่เราได้สร้างกันอยู่ก็ลองดูลองขึงเส้นผ่าศูนย์กลางเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยอยากจะดูผักของแม่ชีกิฟต์หน่อยสมชายลองดูว่าเส้นผ่าศูนย์กลางลองขึงกระจอยเลยค่ะทีนี้คุณแม่ก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วเนื่องจากว่าเราก็มีหลังเนี้ยเป็นกุฏิอยู่แล้วโอ้ผักก็งามนะเนี่ยตากดินเอาไว้สัก2อาทิตย์ดูนะคะเขาก็เริ่มที่จะเห็นโอ้โหคุณแม่ดีใจแทนพวกเขาเนาะมีหญ้าให้ควายกินเยอะเลยแล้วเราก็เห็นมาดูนี่ก่อนค่ะเห็นเนี่ยค่ะเม็ดผักเขาทำได้โดยมีนักศึกษาซึ่งมาจากวิทยาลัยซึ่งเดี๋ยววันที่26นี่ก็จะกลับแล้วเนี่ยค่ะแปลงเมล็ดผักของเขานะคะที่ผักยืนๆนี่ก็ต้องออกตากแดดแล้วค่ะแต่ที่อยากจะอวดทุกท่านเพื่อที่จะทำให้คุณที่ได้มอบผักมาอันนี้ต้องดูแลอันนี้ป้าตุ๊กถวายมาอันนี้ต้องเอาปลูกเลยเอาไว้ตรงนี้จะรอดยากแล้วล่ะลูกดูนี่ค่ะเห็นต้นอะไรไหมคะถั่วบราซิลค่ะอันนี้คือประมาณสัก2กิโลเนี่ยค่ะได้หลายพันต้นเลยเป็นหมื่นต้นนะอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเอาออกตากแดดได้แล้วเอาแสลนด์ออกได้เลยค่ะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้แสลนด์ออกถั่วก็จะแบบออกดอกเลยอันเนี้ยเป็นหมื่นต้นหลายพันอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าความสามารถของนักบวชเนี่ยเวลาที่เขากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเข้าภาวนาเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเหมือนการปฏิบัติถั่วบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งของพืชที่หุบเขาต้องการนอกจากรักษาดินนะคะนอกจากจะคุมดินมีรากแล้วก็ให้ผลเก็บเม็ดส่งต่อเราไม่อยากมีวัชพืชเยอะเราก็คุมด้วยตัวถั่วบราซิลนี่ให้เห็นเลยว่าเราทำอย่างนั้นได้
ก็เดี๋ยวอันนี้ให้สมชายดูแลดูโดยรอบแล้วจ้ะลองเห็ดจะขึ้นตรงไหนจะไม่ต้องมาขวางกันเพราะตรงนี้จะกว้างก็จะเข้าทางด้านนี้อันนี้ก็เก็บไว้เอาตรงนี้แหละลูกป่ะเราจะไปอ่านบทธรรมกันต่อมาชี้แวะชี้ค่ะรายการเรายังดำเนินต่อไปลองดูว่าใหญ่ประมาณเนี้ยเฟ้นตรงนั้นหน่อยก็ได้จะได้ไม่โดนบาดาลเนาะก็ดีนะเนี่ยมันก็กลมมาเลยมานี่ก็คือเป็นถนนไปเลยตรงนี้จะเลี้ยวมาไม่ได้แล้วน่าจะถึงเพราะต้องเว้นแนวท่อเว้นบาดาลนี่ให้เว้นแค่เดินได้อย่างเดียวพอไอ้แค่นี้เอาออกอันนี้เดี๋ยวไปไว้ทางอาจจะออกมาหน่อยสมชายเพราะเราย้ายบาดาลไม่ได้แต่เราย้ายพวกนี้ได้หมดพวกนี้ไม่มีเป็นปัญหาเลยอาจจะออกมาหน่อยเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเวลาทำงานมันจะหลัง2หลัง3อาจจะมีหลังเล็กตรงนี้เพราะอันนี้เราปรับได้เอาเซ็นเตอร์ตรงนี้มันจะไม่อยู่หลังต้นไม้ใส่จะไปปรับไม่หรอกเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่หรอกนี่แหละคือให้มันมองเห็นว่าไอ้นี่มันก็มีไว้เพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์มันร้อนไอ้นี่มันก็เป็นไม้ที่แบบเราเล็มได้ตัดแต่งได้อย่าไปยุ่งกับทางรถอันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปใกล้บาดาลไปเห็นคุณแม่ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปอ่านคุณทราบจากพระโอษฐ์ถ้าเวลายังพอมีลองขึงให้กลมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้การสั่งเททำเลยวันนี้อันนั้นมองไปที่กุหลาบนาขั้นบันไดพอเอาหญ้าออกเนี่ยเดี๋ยวบอกเด็กๆว่าไปตรงหน้าพระพักด้วยมันก็ตำแหน่งดีด้วยนะเนี่ยค่ะมองเห็นหมดเลยอันนี้มันขยับได้หมดสมชายอันนี้มันขยับได้หมดนะมาชิดทางนี้ไว้ได้เลยอ่ะเพราะในอนาคตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของตรงนี้ไว้ก่อนมันจะเป็นครัวด้วยเนี่ยอันเนี้ยได้คือขยับมาอย่าไปยุ่งกับตรงนู้นมากนักเนี่ยตรงเนี้ยยังได้เลยหรอกดินเนี่ยก็เดี๋ยวก็เอารถมาโกยจบหรือถ้าเผื่อไม่ต้องไปยุ่งมากแล้วอยู่ตรงเนี้ยก็ได้ขอดูรัศมีหน่อย7คูณ7นะคะอันนี้ก็ได้มาโดยที่เราอะจอดไปทางนี้เพื่อที่จะได้เห็นเวลามองเซ็นเตอร์อยู่ตรงต้นไม้ยังได้มันร้อนค่ะเพราะเนื่องจากว่าที่นี่มันเป็นดินหินนะฮะดินที่มันเป็นหินเพราะฉะนั้นความร้อนมันจะเด้งขึ้นมันไม่ได้ถูกดึงลงล่างอันนี้เดี๋ยวขอให้กลุ่มของแม่กบอ่ะช่วยตัดหญ้าให้หน่อยมันจะได้แบบไม่เป็นเนี่ยไปนี่ได้แต่ขจอยเนี่ยคุณแม่มองรอบโอเคเลยบ้านต่ำไม่สูงด้วยล่ะเพราะเราอยู่ที่สูงมันจะดูต่ำไม่บางด้วยเมื่อกี้เรามองจากทางโน้นมันดูต่ำอ่ะไปเลยค่ะเราวกดูรอบถ้าเราตรงนี้จะเป็นที่เดินจงกรมสำหรับเวลาที่เราเริ่มมีเขาเรียกว่าสมาชิกในชุมชนคนแก่เนี่ยเห็นไหมคะมองไปไม่น่าดีละเห็นกลมด้วยคือต้องมองแลนด์สเคปค่ะไปดูกุหลาบของเด็กๆเขาด้วยเราจะได้เห็นโดยรอบคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เขียนอะไรในกระดาษเลยถ้าอยากได้มีอะไรก็เนี่ยค่ะใช้รถกอล์ฟเนี่ยค่ะหมุนวนดูจะไม่สูงมากเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำถ้ามองจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าเป็นเซ็นเตอร์ได้แล้วเป็นอะไรที่กันฝนสร้างได้เร็ววันเดียวเสร็จเรามีโอกาสที่จะทำให้เสร็จในวันวิสาขบูชาได้เลยของจะส่งวันนี้นะคะถ้าใครอยากเห็นเกอร์ของมองโกเลียซึ่งอันนั้นก็จะเอาทีมเพ้นท์นะคะมาช่วยอ้าวนี่ทำอะไรกันอ้าวคุณบุญหลายอ๋อคุณมากินหญ้าเหรอคะแล้วเขาถอดไอ้ตรงนั้นให้หรือยังแล้วลูกจมูกอ่ะเดี๋ยวให้เขาปลดให้นะ
อันนี้มาตัดหญ้าเหรอคะอ้าวตัดหญ้าอะไรคะชมเอากุหลาบนะคะจะเอาให้เสร็จวันนี้จบเลยแล้วก็เอาเด็กๆผลงานของเขาคือกุหลาบเนาะครับผมเดี๋ยววันนี้เราบอกเขาแล้วว่าตรงนี้ต้องเสร็จก่อนแล้วก็ไปทำต้นไม้ใหญ่โอเคแล้วตรงข้างหน้าเราให้ใครทำล่ะด้านหน้าด้านหน้าของพระพักถ้าไม่เสร็จก็เดี๋ยวจะไปดูถ้าอย่างนั้นให้กลุ่มของแม่กบช่วยตัดอันนี้ต่อให้เลยก็ได้เพราะว่าดอกมันเยอะคุณแม่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะปลิวไปที่แปลงผักโอเคไหมกุหลาบเล็กๆนั่นเดี๋ยวเราให้เด็กของเราช่วยแต่พวกนี้ค่ะให้เขาตัดตรงไหนที่มันใกล้แปลงผักตัดก่อนออกขอบใจจ้ะเรามีหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเห็นฝีมือกันเลยโอ้อยู่ตรงนี้กันอ๋อนันทวันเธอไม่เห็นหรอเนี่ยในบรรดาเนี่ยอันเนี้ยตัดได้เลยอันเนี้ยมันจะปลิวแล้วค่ะมันเริ่มปลิวแล้วมันก็ปลิวไปอันเนี้ยลุยได้เลยไม่งั้นมันจะขึ้นไปที่นี่ด้วยสมชายเดี๋ยวบอกให้เขาทางนู้นเสร็จแล้วมาทางด้านนี้เลยนะมันเป็นไม้กวาดหรือเปล่านะไม่ใช่ไม้กวาดเหรอไม่ใช่โอ้ไม่งั้นเราจะได้เอามาใช้เนาะเนี่ยเพราะมันเยอะนะเอาล่ะได้งานให้กลุ่มบอกคุณอะไรนะคุณเก่งได้เลยมาลงเนี่ยค่ะเลี้ยวเข้ากลับไปกุหลาบที่เหลืออยู่เนี่ยตรงนี้ได้หมด2แถวเนี่ยกระโดดลงไปเฉยเลยได้ค่ะก็เร่งก่อนเนี่ยเราเหลือกุหลาบอยู่ประมาณเนี้ยค่ะทางด้านนี้ก็น่าจะไม่พอด้วยซ้ำแต่ก็เอาไปก่อนปลูกห่างๆได้เอาล่ะคราวนี้ตรงไปยังมีคนตามดูอยู่ไหมจ๊ะอ๋อ202ท่านเอาไม่ไปทางนี้หรอคะไม่ไปกินหรอคะ8นาฬิกาเท่าไหร่แล้วคะพี่หมอนุ้ยทำอะไรวันนี้อันนี้เราทำแน่นนะแต่เราต้องการให้มันเป็นหน้าบ้านโอเคเราจะไม่เกิน8โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทักแล้วก็จะให้ทุกท่านได้รู้สูตรเลยค่ะการมีรายการของเราในช่วงเช้าคุณแม่ก็จะลองประเมินอยู่ว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คำสอนจากพระโอษฐ์แล้วก็ปฏิบัติทั้งวันอย่างเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องต้องเป็นผู้ที่อยู่ในล่องในรอยนี่นะคะเดี๋ยวจะปลูกแล้ววันนี้ทีมยกมาแล้วล่ะค่ะไปนี่ค่ะผู้ที่อยู่ในร่องในรอยเราต้องมีศรัทธาที่จะเป็นผู้ที่พึ่งตัวเองได้และแบ่งปันให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยก็จะทำงานแบบจับจดนะคะแล้วก็รู้ทุกเรื่องทำไม่จบสักเรื่องอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นคนที่ทำแล้วจบตอนนี้เรามองน้ำด้วยความหวังว่าพายุมาเที่ยวนี้จะได้สักครึ่งบ่อนะคะดูเด็กๆนะฮะทีมงานเมื่อกี้สวดมนต์ใส่ชุดขาวทีเดียวอ้าวล่ะตรงทางนี้เลยนะคะไม่หิวข้าวเหรอลูกสาวสวยป่ะกินข้าววันนี้เราเดี๋ยวยายแนะนำให้รู้จักเกอนะอ้าวเสียนินบอกสมชายว่าระวังต้นไผ่นะอ้าวเดี๋ยวเลยทำไผ่หายนะจอยบอกว่าต้นไผ่สำคัญนะถ้าไผ่หายจะยุ่งอันนี้ให้สมชายไปบอกเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นความเข้าใจของคนทำงาน
กับคนสั่งการมันพลาดตรงการสื่อสารเราพบปัญหาเรื่องการสื่อสารที่ไปไม่ถึงเนี่ยเยอะมากนะคะในกรณีของการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นมรรคในเรื่องของศีลข้อแรกเลยคุณแม่อยากให้มันมีต้นไผ่บังความเป็นกุฏิที่พักเพราะว่าเราต้องการให้มันสอดเข้าไปแล้วก็อยากให้คนที่ทำงานเขารู้บางทีเขาก็จะเอาเตียนเอาเรียบเอาถนนจะเอาทุกอย่างที่แบบกว้างเราเนี่ยต้องการลักษณะของการทำงานที่แบบไม่ต้องเป๊ะมันไหลลื่นได้นะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยมันไหลลื่นโอ้ยนี่เร็วมากเลยนะถอนอยู่เมื่อ2วันก่อนนี้แบบเต็มอีกแล้วต้นตำลึงเพราะว่าไม่ได้เอารากออกหมดอ่ะมาถึงพี่หมอนุ้ยแล้วค่ะนี่ไงที่อาจารย์มดเขาบอกว่ามันจะเลื้อยไปตามต้นนี่ไงแล้วมันก็จะเป็นสีต่างๆอาจารย์มดก็เอาพวงชมพูมาให้นี่ไงค่ะบางทีเราก็ต้องเชื่อเกษตรเขานะเนี่ยแล้วก็เลื้อยไปตามต้นไม้ก็จะกลายเป็นบาวบาบแต่มีดอกสีชมพูค่ะป่าจะได้ยินเสียงพวกเราเดินแต่วันนี้จะไม่แกล้งไม่ฝึกวันนี้จะสปอยให้ตามที่ต้องการทุกทีก็จะฝึกจะสอนเดินตรงเนี้ยคึ้มเลยเห็นเลยดูสิเห็นปลาว่าอยู่ไกลๆเนี่ยรออยู่ทางเข้ารู้มากเหลือเกินพี่หมอนุ้ยมาแล้วไปม้าห่อนะคะโอ้เขาเอานี่มาให้แล้วอาจจะลองดูไหมนันทวานอยากลองดูไหมมาลูกมาทางนี้ลูกตรงมาแล้วค่ะตรงมาแล้วค่ะเอ๊รู้ได้ยังไงนะอันนี้คุณยายงงมากเลยมันรู้ได้ยังไงนะหาไม่ได้ระหว่างปลาเอาละนะเราจะลองใส่ไปก่อนมาแล้วนะคะตัวที่หนึ่งอ่ะยายให้มาแล้วค่ะพวกนี้จะไม่ค่อยได้กินนะคะตัวเดียวเนี่ยกินดูที่หมดไหมสามสี่อันก็หมดแล้วนะเนี่ยเริ่มละดึงความน่าสนใจดึงความน่าสนใจตรงมาละที่ตัวเหลืองอ่ะอ่ะเอามาลูกอ่ะไปเอาละคราวนี้ก็ใช้เนี่ยค่ะการเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำเริ่มแล้วนะคะเสน่ห์ของที่นี่ก็คือรอได้คอยได้เอาลูกอ่ะสีขาวอ้าวหลบไปเลยสีขาวไม่กินมาแล้วไปสีขาวไปรอทางนู้นแล้วลูกไปเริ่มแล้วนะคะพอเริ่มเขาเรียกว่าสังคมของการได้อาหารมันก็จะล่าเริงเป็นพิเศษไอ้พวกนู้นยังอยู่ตรงนู้นอยู่กินยังไม่ไปเอาละเราเดินไปหาเขาละกันนะคะเพื่อให้เห็นว่าเวลามันน้อยเห็นการเติมน้ำเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกไม่หนืดบางทีเราให้อาหารกันเยอะน้ำไม่เติมเนี่ยหายใจกันแบบมันมีเหมือนเขาเรียกอะไรเมือกอ่ะอธิบายเนี่ยค่ะผ่านอะไรก็เล่าให้ป้าตุ๊กฟังเนี่ยดูค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยดอกใหญ่แน่นอนแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะป้าตุ๊กซื้อมาถวายเวลาเก็บบูชาพระก็จะนึกถึงการ
มาละน่ะหลงนะเราเดินมาทางนี้นะไปทางนู้นละเอาละคุณยายหลอกเหรอเอามาเลยค่ะมากระจายลูกไปดูนนวนมานี่ลูกเป็นเลข8เลยอ่ะเมื่อกี้งงอ่ะทางนู้นก็ไปนะทางนู้นเขาก็ไปนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปนะมันรู้ได้ยังไงนะเดี๋ยวต้องเอาเรื่องปากคาบมาศึกษาหน่อยว่ามันมีองค์ความรู้อะไรที่เรายังไม่รู้ในเรื่องของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยกลุ่มนู้นไปเอา2ช้อนโน้นเอาลูกมาได้อยู่อ่ะพวกนั้นเดี๋ยวไหว้ไปผิดหวังอ่ะไม่ผิดหวังให้อยู่รู้เอาล่ะค่ะวันนี้เราก็กลับมาที่แซงว่าอ่ะเวลาเหลือไม่มากพี่หมอน้อยเริ่มบรรเลงเลยค่ะแซงว่าเป็นอาหารที่คุณแม่ทานตั้งแต่สมัยยังเด็กอ้าวพูดผิดอ่ะมาห่อเอาเริ่มเลยนะคะเพื่อให้คนที่รอกินทางบ้านสามารถที่จะมีตัวอย่างค่ะตัวอย่างเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ให้คุณแม่สรุปตอนนี้ไม่ได้ถ่ายทอดค่ะต้องถ่ายทอดอ๋อโอเคงั้นก็ดีแล้วก็เลยตัดขุมทรัพย์ไปงั้นเอาอาหารพี่นุ้ยเลยสามเกลือเจ้าค่ะมีอะไรบ้างคะมีกระเทียมเจ้าค่ะรากผักชีแล้วก็พริกไทยเจ้าค่ะผัดให้หอมก่อนเนาะเบบี้ออนผัดเดี๋ยวพี่หมอใส่เครื่องปรุงให้อันนี้เป็นกลิ่นของกระเทียมที่ขึ้นมาเลยนะคะเวลาเราทำรายการเนี่ยเราต้องอธิบายว่ามันมีกลิ่นเป็นยังไงเวลามาดามตวงเขาทำรายการเนี่ยเขาจะเล่าว่ามันจะกินอ้าวค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่หมูซึ่งหมูเนี่ยจะเป็นเหมือนโปรตีนนะคะถ้าไม่มีหมูเป็นกุ้งได้ไหมเป็นไก่ได้ไหมนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใส่ผัดเครื่องก่อนเครื่องที่มันจะทำให้เครื่องมือมันหอมใช่ไหมคะคุณแม่จะลองชิมดูก่อนดูความสำเร็จในขณะที่ทำเนี่ยค่ะตอนนี้เขาทำให้คุณยายนะคะพอเวลาน้อยเราก็รับเลยว่านี่คือสับปะรดเนี่ยสับปะรดที่เรามีอยู่มากมายเลยแล้วก็ปั้นสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยคือสิ่งที่กำลังปั้นอยู่ตรงนี้นะคะม้าห่อหอมแดงเจ้าค่ะหอมแดงหอมแดงสับเนี่ยความหวานหัวชิโป้หัวชิโป้หวานสับละเอียดนะคะอันนี้มันหวานโดยหัวเชโก้เหรอฮะที่กินหวานด้วยสับปะรดคุณแม่ตรงไส้เนี่ยจะออกเค็มนิดๆมันหน่อยๆจะไม่มีความหวานเท่าไหร่ค่ะแต่ที่อ๋อหวานสับปะรดใช่ค่ะคุณแม่หวานสับปะรดจับแต่งสวยงามนั่นเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำปลาหรือเกลือนะคะเพราะว่าหัวเชโก้เรามีรสเค็มนิดๆแล้วก็ใส่น้ำตาลตะโนดหน่อยเลยดีเลยตะโนดนี่ก็บ้านเราค่ะคุณแม่แล้วก็ผัดให้หอมค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะโรยถั่วถั่วลิสงเหรอฮะค่ะคุณแม่ถั่วลิสงก็คั่วเองนะคะค่ะเดี๋ยวคั่วเองค่ะก็ผัดให้หอมขอตะหลิวเหล็กอันสิลูกเพราะว่าก้นเขาจะไหม้ล็อกออนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนตะหลิวจริงค่ะจะต้องผัดจนต้องเป็นคาราเมลเลยเจ้าค่ะถึงจะใส่ถั่วได้วันนี้เทคนิคละมันก็จะหอมๆนะค่ะคุณแม่แล้วลูกนะแล้วก็ตัวด้วยถั่วนึกถึงคนโบราณสมัยที่เราทำงานเราจะเห็นทุกบ้านน่ะเขาจะทำไอ้ม้าห่อเนี่ยเขาแลกกันค่ะ
บางคนมัสมั่นแต่ม้าห้อนเนี่ยบ้านคุณแม่ทำค่ะคุณยายยกออกเลยลูกให้ดูเอาออ okay. ม้าห้อไว้ก่อนแล้วก็เราก็สมมติว่าเสร็จแล้วเป็นก้อนใช่ไหมคะเราต้องมาปั้นแล้วก็แต่งอะค่ะแต่งเอาผักชีอันนึงแล้วเราก็ปั้นให้เป็นกลมๆปั้นให้เป็นกลมๆค่ะแล้วก็กลมกล่อมมากเลยโอเคค่ะมันมีน้ำของสับปะรดไอ้เด็กๆหวานโอเคอันนี้ก็คือเสร็จแล้วตรงนี้มาถวายตรงนี้ปั้นยืนปั้นกันเลยเพื่อให้เราได้เข้ารายการเนี่ยค่ะความสามารถของคณะแม่ชีในฝ่ายของโภชนาการบำบัดโดยมีพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยไปอ่านมาจาก Google ใช่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่ะเอาวางได้อันนี้อาหารเช้าคุณแม่ให้เห็นเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในโครงการลุ้มหลบภัยที่มีชีวิตขอสับปะรดสักลูกหนึ่งนะคะอันนี้สับปะรดที่เราปลูกกันเองนะคะตอนนี้เรากำลังอันนี้สับปะรดฉีกตาอันนี้พี่บุญส่งเดี๋ยวเราจะลองอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณแม่นี่สับปะรดของแม่อะไรนะแม่กบใช่ไหมลูกของแม่กบค่ะคุณแม่เขามาทำแกงเอาฉีกตามาลูกเราก็มีหลายกุ๊กนะตอนนี้แบบแม่กบก็มาเมื่อวานนี้ไปปักๆอันนี้ฉีกตาอ๋อสีต่างกันค่ะสีต่างกันเนี่ยค่ะมาทำม็อบเอาข้าวออกไปก่อนจะได้ถ่ายเอาละเห็นตรงนี้นะคะเพื่อจะทำให้เรามีอาหารที่พวกเราดูสิปลามันก็คงอยากกินพี่หมอนุ้ยนั่งก็คำละกี่สตางค์ไม่ต้องไปคิดต่อไปนี้หลุมหลบภัยมีชีวิตต้องคิดถึงคุณค่านะคะให้คิดเสมอว่าเวลาที่เราได้นั่งรับประทานอาหารกับใครสักคนหนึ่งกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน คุณแม่ไม่ได้ปรุงแต่ดูเมื่อกี้แล้วไม่น่ายากและอันนี้ค่ะเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราถือว่ามันทำร่วมกันเมื่อกี้นี้ต่อเขาถามคุณแม่ว่าเราจะมีอะไรบ้างในวันวิสาขะพวกนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะคือการปฏิบัติธรรมของเราคือการทำหน้าที่ของเราทำแล้วมันไม่ได้ระโมบมันไม่มีอะไรเคร่งเครียดมันไม่มีอะไรถูกผิดแต่มันมีสิ่งที่มีเหตุปัจจัยของการทำร่วมกันเครื่องปรุงของไอ้กลมๆที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันก็มีเหตุปัจจัยของการลงตัวอยู่ร่วมกันพอมันอยู่รวมกันมันไปอยู่กับอีกสิ่งนึงซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในกระทะแต่ว่ามันกินแล้วเป็นของเคียงสวยงามมีพริกหน่อยๆมีผักชีที่เราก็ปลูกเองเด็กๆทำได้ไหมล่ะลูกลองดูอยากให้ทุกคนที่เข้ารายการมาลาโดยมารับการชิมมาข้าวซอยมาเบลวิออนชิมฝีมือตัวเองสิลูกเอามาคนทำงานได้กินเยอะลองดูนะลูกพี่หมอน้อยแล้วทุกคนจะต้องบอกเห็นไหมมันอร่อยจริงๆนะเราจะจบลงที่อร่อยนะจริงอยากให้เด็กๆเดี๋ยวอันนี้ที่เหลือเนี่ยเอาไปให้แม่ชีนะชิมกันพี่หมอน้อยสรุปเป็นยังไงสรุปว่าวันนี้เป็นฝีมือของเด็กๆช่วยกันคิดแบบออกมาแล้วก็ช่วยกันปรุงนะเจ้าคะวันนี้พี่หมอนุ้ยแค่โชว์วิธีปรุงเท่านั้นเด็กๆ เขาเก่งแล้วอะค่ะคุณแม่เกอที่คุณแม่จะทำวันนี้นะคะคุณแม่คิดว่ามันน่าจะเป็นทั้งครัวที่เราทำได้เร็วเขาก็จะแยกครัวสำหรับเวลาที่เราจะต้องทำสิ่งที่จะต้องดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลผู้สูงวัย
อาหารการกินผู้สูงวัยต้องกินให้รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการผันพลังงานคือออกกำลังกายรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของเราไม่ไปบ่นว่าด่าทอชื่นชมยินดีได้ให้คำปรึกษาได้ไม่ไปยุ่งในเรื่องที่เขาไม่ได้ต้องการขอความช่วยเหลือเราต้องเป็นคนที่อยู่กับร่องกับรอยนะคะลูกหลานในบ้านจะได้มีความสุขเป็นรายการที่พูดว่าทารากลับบ้านคือกลับมาอยู่ในใจของเราวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคัทเอาท์วิวบอร์ดข้างหน้าการปลูกต้นโพการทำเกอร์คือที่พักของมองโกเลียซึ่งเมื่อกี้ไปชี้ที่แล้วก็จะกลายเป็นที่ที่เราก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นห้องครัวแต่ครัวไม่ได้ทำในเกอร์ค่ะมันจะมีหลังเล็กที่ออกมาทำครัวแต่ว่าทำเสร็จคุณแม่ก็บริโภคฉันอยู่ในนั้นกลางคืนบางทีหลายคนมากันไม่มีที่พักก็ใช้เป็นที่ที่สำหรับกลุ่มของผู้ที่แบบเราต้องการการสร้างใครอ่ะเราก็ต้องเอาคนนั้นอ่ะมาทำงานถ้าเราต้องการสร้างหัวใจของโพธิสัตว์เราก็ต้องเอาทีมอย่างเช่นธรรมะสวัสดีก็ถือเป็นทีมนะคะแมกกาซีนนะคะฟิล์มบอร์ดแคสต์หรือแม้กระทั่งอาร์ตเวิร์กไม่ชี้น้อยเนี่ยค่ะจะถูกรวมกันช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากเอาลูกหลานกลับบ้านแล้วก็มาสร้างทีมเรามีอาหารการกินเลี้ยงมิก็บอกเขาแล้วว่าอย่าไปกินข้าวข้างนอกนะไปกินข้าวข้างในก่อนเพราะตอนนี้เพชรบุรีมันก็เป็นพื้นที่สีแดงทุกคนก็แวะตรงมาจากกรุงเทพก็เข้านี่เลยก็อย่างเงี้ยค่ะทำอย่างนี้เมื่อคืนก็มาถึงคุณแม่ก็เลยอยากให้ท่านที่กำลังอยู่ที่บ้านดูแลผู้สูงวัยเหมือนที่เด็กๆ เขาดูแลคุณแม่เนี่ยอาหารการกินเดี๋ยวคุณแม่จะรับประทานอาหารแล้วแล้ววันนี้เราต้องทำงานร่วมกันทั้งวันนะคะอย่าทิ้งให้คนสูงวัยที่เชี่ยวชาญชำนาญการนั่งเงาๆอยู่ที่บ้านนะหลานๆเอ้ยดูแลอาหารอร่อยกินกันหลายคนและอยากให้เด็กๆทำอย่างเนี้ยให้กับผู้สูงวัยกินไม่ยากแล้วไปดูย้อนหลังนะคะวันนี้พวกเราทั้ง5คนอร่อยทุกคนใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยค่ะไปแจกคณะทำงานเลยให้คนละหนึ่งเริ่มเลยค่ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะนี่เลยลูกให้เขาใช้ไอ้นี่รับจากเราจิ้มอย่างนี้แล้วส่งมาปลอดภัยเข้าใจไหมอย่าไปใช้มือของใครมาหยิบนะ